เรื่องพระปาราศริยะเถระผู้กำจัดอินทรีย์ด้วยอินทรีย์พระปาราศริยะเถระนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายได้สั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆท่องเที่ยวไปเฉพาะในสุขติเท่านั้น ในพุทธุปปบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อท่านเจริญวัยได้มีชื่อว่าปาราสริยะตามโคดท่านเรียนไตรเพศถึงความสำเร็จในศิลปะทั้งหลายของพราหมณ์วันหนึ่งในเวลาพระาศาสดาทรงแสดงธรรม ท่านได้ไปยังพระเชตวันวิหารแล้วนั่งอยู่ท้ายบริษัทพระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของท่านแล้วทรงแสดงอินสิยะภาวนาสูตรท่านได้ฟังแล้วได้ศรัทธาแล้วบวชเรียนเอาพระสูตรนั้นแล้วคิดเนืองงถึงเนื้อความแห่งพระสูตรนั้น ก็เนื้อความนี้นั้นจะมีแจ้งเฉพาะในคาถาทั้งหลายโดยประการที่ท่านคิดอยู่เนืองเนืองท่านเมื่อคิดค้นอยู่โดยประการนั้นจึงเริ่มตั้งวิปัสสนาโดยเอาอายตนะเป็นประธานไม่นานนับก,ก็ได้บรรลุพระอรหันต์การต่อมาเมื่อจะประกาศอาการที่ตนคิด จึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่าปาราศริยะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระปาราศริยะเทระความคิดได้มีแล้วแก่ภิกษุชื่อว่าปาราศริยะผู้สมณนะนั่งอยู่ผู้เดียวมีจิตสงบเพ่งฌาน บุรุษพึงทำอะไรโดยลำดับพึงประพฤติวัดอย่างไรประพฤติมารยาทอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจของตนและชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆอินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ อินทรีย์ที่รักษาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์บุรุษผู้รักษาและคุ้มครองอินทรีย์นั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้กระทำกิจของตนและชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆถ้าผู้ใดไม่ห้ามจากขุนศีอันเป็นไปในรูปทั้งหลายเป็นผู้ยังไม่เห็นโทษผู้นั้น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยอันหนึ่งผู้ใดไม่ห้ามโสตินรีอันเป็นไปในเสียงทั้งหลายยังไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลยถ้าผู้ใดไม่เห็นอุบายเครื่องสลัดออกซ่องเสพในกลิ่นผู้นั้นเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในกลิ่น ย่อมไม่พ้นไปจากทุกผู้ใดมัวแต่คำนึงถึงรสเปรี้ยวรสหวานและรสขมเป็นผู้กำนัดยินดีด้วยตันหาในรสไม่รู้สึกถึงความคิดในใจอันเกิดขึ้นในขณะบรรพชาว่าจากทำที่สุดทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ผู้ใด มัวนึกถึงโพธัพะอันสวยงามไม่ปฏิกูลยินดีแล้วผู้นั้นย่อมได้ประสบทุกข์มีประการต่างๆอันมีราคะเป็นเหตุก็ผู้ใดไม่อาจรักษาใจจากธรรมเหล่านี้เพราะการไม่รักษาใจนั้นทุกจากอารมณ์ทั้งห้านั้นย่อมติดตามผู้นั้นไป ร่างกายนี้เต็มไปด้วยหนองเลือดและซากศพเป็นอันมากเป็นดุดสมุกอันในช่างผู้ฉลาดทำไว้เป็นของเกลี้ยงเกล่าว,วิจิตงดงามคนผานย่อมไม่รู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นของเผ็ดร้อนมีรสหวานชื่นใจผูกพันด้วยความรักเป็นทุกข ฉาบไลไว้ด้วยสิ่งที่น่าชื่นใจเหมือนมิดโกนอันทาด้วยน้ำพึ่งบุคคลผู้กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและผดทัพพะของหญิงย่อมประสบทุกข์มีประการต่างๆกระแสตันหาในหญิงทั้งปวงย่อมไหลไปในทวารทั้งห้าของบุรุษ ผู้ใดมีความเพียรสามารถป้องกันกระแสตัณหาเหล่านั้นได้ผู้นั้นตั้งอยู่ในอัดตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ขยันมีปัญญาเครื่องพิจารณาแม้จะยังยินดีในการครองเรือนก็พึงทำกิจอันประกอบด้วยอัดและธรรมถ้าประโยชน์ปัจจุบันที่ประกอบแล้วทำให้จมลง ก็พึงเว้นกิจอันไร้ประโยชน์เสียเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรทำพึงเป็นผู้ไม่ประมาทมีปัญญาสอดส่องในสิ่งนั้นบุคคลพึงยึดเอาแต่กิจที่ประกอบด้วยประโยชน์และความยินดีอันประกอบด้วยธรรมแล้วพึงประพฤติเพราะว่าความยินดีในธรรมนั่นแลเป็นความยินดีสูงสุด ผู้ใดปรารถนาจะชิงเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยอุบายใหญ่น้อยฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นทำผู้อื่นให้เศร้าโศกฉกชิงเอาสิ่งของของคนอื่นด้วยความทารุณร้ายกาจการกระทำของผู้นั้นเป็นการกระทำอันประกอบด้วยความฉิบหาย บุคคลผู้มีกำลังเมื่อผ่าไม้ย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มฉันใดภิกษุผู้ฉลาดย่อมกำจัดอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ฉันนั้นบุคคลผู้อบรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญากำจัดอินทรีย์ห้าด้วยอินทรีย์ห้าแล้ว เป็นพรามผู้ไม่มีทุกข์ไปบุคคลนั้นเป็นผู้รู้ในอัตตั้งอยู่ในธรรมทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงยอมได้รับความสุขจบปาราสริยะเถระคาถาเรื่องพระปาราสริยะเถระจบ